ขอชิมแบบทอดก่อนแล้วกันซาซิมิอย่าเพิ่งกินฮะกินทอดกรอบก่อนไปเลยครับเป็นไงคะตายแล้วเอาไปทอดทันไหมเนี่ยอร่อยมากๆเลยอ่ะทอดแล้วอ่ะไม่อยากกินอันนี้แล้วอ่ะอะไรเนี่ยมาเล่นยังไงคะอ๋อไหนดูแพนกวินหน่อยเอาไปใส่ตรงไหนคะอ๋อใส่อย่างนี้ไม่ใช่หรอนี่ใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนผมบาสเบบีเมมโมรีนะครับเมื่อกี้เราไปห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งมานะครับไปซื้อของทำคลิปมาแล้วก็ได้ของเล่นบีบีมาด้วยนะฮะตอนนี้น้องบีบีก็เล่นของเล่นอยู่นะครับส่วนเราสองคนก็จะมาทำซาซิมิมาแล้วนี่ไงยุ้ยชูเลยชูเลยค่ะชูเลยค่ะเดี๋ยวมันจะคว่ำอ๋อโอเคให้ป้าถือเหรอใช่ค่ะโอเคทั้งถ่ายคลิปทั้งถือฮะนี่ครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำซาซิมิราดน้ำยำปลานะครับถามว่าพริกกี่เม็ดเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใส่กี่เม็ดดีเอาแบบว่าอร่อยอร่อยดีกว่าใส่เยอะเดี๋ยวมันทรมานแม่บุ๊กไม่กินของสดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเขาจะเอาวัตถุดิบอันนี้ไปทอดนะฮะกินเป็นในแบบของเขานะฮะมาฮะทุกคนวัตถุดิบหลักๆที่เราจะทำซาซิมิน้ำปลาวันนี้มีขาดไม่ได้ครับผมเนี่ยแซลมอนฮะลายมันสวยมากวันนี้แล้วก็มีอันนี้เป็นกุ้งซาซิมิเลยนะครับนำเข้าเหมือนกันนะนี่เป็นเกรดแบบว่ากินซาซิมิได้นะครับปลาซาบะครับผมกินสดได้นะครับเป็นซาซิมิเลยนะฮะหมึกซาซิมิฮะเกรดนำเข้าเหมือนกันครับกระเทียมและพริกแดงสดเพิ่มความหอมและความร้อนแรงของน้ำยำปลาเราวัตถุดิบทุกอย่างครบเรียบร้อยครับไปไหนปลาให้แมวโอ้โหใจบุญจริงๆคนยังไม่ได้กินเลยที่รักปองโอ้โหเอาปลาแซลมอนให้แมวกินแล้วท้องปลาแซลมอนค่ะแมวหิวข้าวนี่ฮะเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับขาวสะอาดมากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีทำน้ำยำปลานะครับวันนี้เป็นน้ำยำปลาที่ไม่มีผักเลยครับมีแต่กระเทียมกับพริกและเครื่องปรุงต่างๆนะครับไปฮะมีกระเทียมนะครับมีพริกป่านน้ำปลาน้ำตาลมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บมีแค่นี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็มีน้ำปลาของเรานะครับยี่ห้ออะไรครับที่รักตัวเฮียค่ะตัวเฮียครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่นี่เลยฮะขึ้นมาให้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะที่สั่งมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่รู้ว่าทานแล้วอร่อยกันหรือเปล่านะฮะแต่อยากให้ทานกันนะครับลองสั่งซื้อก็ดูฮะเริ่มจากน้ำปลานะคะกี่ช้อนคะ2นะคะเดี๋ยวช้อนเรานี่ช้อนหรือทัพพีทัพพีค่ะตกใจอ๋อใช้ทัพพีนะฮะ1ทัพพีทัพพีครึ่งอ่ะโอเคใส่น้ำปลาไป1ทัพพีครึ่งครับน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวครับใส่ไป1 2ค่ะ2ทัพพีนะครับน้ำตาลปี๊บนะคะค่ะ1ก้อนใหญ่ๆครับนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนนะคะครับช้อนของเรานี่คือทัพพีอะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนนะคะโอเคให้น้ำตาลละลายนะคะค่ะหลังจากนั้นก็พริกค่ะพริกอะไรครับอันนี้เป็นพริกอะไรคะเอางงเลยงงแงงงเลยคราวนี้พริกอะไรงงเลยพริกสีแดงอะค่ะพริกสีแดงนะครับโอเคเป็นพริกสีแดงแล้วกันนะฮะนี่ใส่พริกครับเอาแค่นี้เหรอครับพริกอีกนิดนึงก็ได้ค่ะอีกนิดนึงนะคะเอาแบบแซ่บๆเลยปลากินไหวนะไหวค่ะโอเคค่ะใส่ลงไปค่ะโอเคนี่ครับใส่ลงไปช้อนใหญ่ๆเลยนะครับกระเทียมใครชอบแบบว่ากระเทียมเยอะก็ใส่เยอะได้นะฮะสูตรนี้จะไม่เหมือนคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วเราจะใส่เป็นแบบกระเทียมเป็นแบบว่าเม็ดๆใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เอากระเทียมไปปั่นนะครับเติมน้ำต้มสุกลงไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะ1ทัพพีฮะ2ทัพพีครับโอเคนี่ครับน้ำยำของเราฮะเริ่มออกสีสันครับหลังจากนั้นนะคะเติมน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้าของใครคะของป้าป้าค่ะใครของนิดนึงนี่ครับ1ช้อนคนๆนะครับปลาร้าเรานี่ครับทุกคนดูดิดูน้ำมันดิเหมือนส้มตำเลยตอนนี้เหมือนกินตำปูปลาทุกคนแซ่บเลยแล้วกินกับแซลมอนด้วยนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยคราวนี้โอ้โหเอาซาซิมิของเฮียเนี่ยไปชุบแป้งเอาไปทอดแน่นอนโอ้โหทุกคนดูดิของตัวเองอร่อยอ่ะก็ต่อไปอยากกินของดิบเนาะเนี่ยทุกคนเอาซาซิมิของเราไปทอดมีกุ้งนะครับมีปลาแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกค่ะมีปลาหมึกด้วยโอ้โหโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะเลยฮะเดี๋ยวไปราดน้ำยำให้ดูครับราดเลยนะคะราดเลยค่ะราดน้ำยำปลาลงไปหูย
คือน้ำลายแตกแล้วตอนนี้ทุกคน เหมือนกินปูปลาเลยอ่ะหอมมากเลยปลาฮะใครอยากสั่งซื้อน้ำปลาของเฮียนะครับยี่ห้อตู่เฮียนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยนะฮะ LINE แอดนะครับแอดเข้าไปเลยฮะสั่งซื้อได้ทางเดียวนะครับทุกคนดูสิชุบแป้งสักกรอบเกรียมเลยอ่ะแล้วราดน้ำปลาไปนะโอเคสวยงามฮะแต่ขอชิมแบบทอดก่อนแล้วกันซาซิมิอย่าเพิ่งกินฮะกินทอดกรอบก่อนไปเลยครับเป็นไงคะตายแล้วเอาไปทอดทันไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนไปทำตามเลยน้ำยำปลาสูตรนี้อร่อยมากๆเลยอ่ะทอดแล้วอ่ะไม่อยากกินอันนี้แล้วอ่ะถ้าไม่อร่อยเอาไปทอดนะเตรียมผักฮะน้ำยำอร่อยมากนี่ฮะเอาปลาหมึกบ้างเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะคะไปไหนคะไปดูบีบีแป๊บนึงได้ค่ะนี่ทุกคนอร่อยทั้งน้ำยำแอบกินหน่อยท้องปลาแซลมอนทอดทุกคนโคตรอร่อยเลยอ่ะโอ้โหเอาไปทอดใหม่ได้ไหมเนี่ยกุ้งซาซิมิครับมีหางด้วยแซ่บเวอร์วันนี้ปลาครับอันนี้คือผักคอสนะครับหลายคนถามว่าเฮียกินผักอะไรนะนี่ผักคอสนะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะผักคอสมันจะกรอบใส่ลงไปเลยครับปลาหมึกลงไปด้วยฮะสะใจน้ำยำมากหอมปลามากเลยอ่ะปลาของเราเนื่องจากให้พูดว่าเหม็นก็ไม่ได้หอมจริงอร่อยจริงฮะนี่มาหมึกฮะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเวลาเฮียกินอะไรพวกนี้ผักนี่ขาดไม่ได้เลยนะชอบเสียงมันอ่ะกรอบ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 หนัก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 น้ำต้องหนักหนักปลาสบะโอ้น้องบีบีมาแล้วค่ะมาม่าเมื่อกี้ป้าขโมยแซลมอนกินมาม่ารู้แล้วค่ะมันหายไปชิ้นนึงอร่อยมากเป็นไรคะลูกอ๋อบีบีเพิ่งตื่นนะทุกคนหายไปแป๊บนึงฮะไปปอบก่อนเงียบยังคะนี่อายอีกแล้วรู้ดีนะเนี่ยว่ามีกล้องถ่ายอยู่เนี่ยอุ๊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 ยแซลมอนดิบกับแซลมอนทอดนี่มันก็อร่อยคนละแบบนะพอบุ๊กไปทอดแล้วเนี่ยแล้วมันราดน้ำยำปลาเฮ้ยมันติดใจเลยอร่อยมากนี่นะฮะหมึกครับใส่ลงไปกุ้งสักตัวนึงนี่ใส่โดยไม่รู้ว่าจะเข้าปากได้หรือเปล่านะฮะแต่ใส่ไปก่อนซาบะชัวร์มากทุกคนเมนูนี้อะไรคะหยดเหรอขอกินหน่อยนะอันนี้ฮะกุ้งชุบแป้งทอดครับเป็นไรคะลูกไปไหนคะเอาไปดีไปในบ้านกันเลยโอเคเฮ้ยมาม่าเอาไปทอดได้หมดเลยป่ะอร่อยอ่ะมันเกิดการทอดแล้วมันอร่อยทุกอย่างอ่ะเฮียว่านะปลาหมึกด้วยฮะบีบีร้องกุ้งแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะปกตินี่เฮียจะชอบกินกุ้งสดนะแต่กุ้งแบบเนี้ยซาซิมิแบบเนี้ยอร่อยดีเหมือนกันเขาเอาไปทำสุกมาแล้วนะฮะอ
หืมหืมหืมทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยทอดอ่ะมือนี้ต้องเตรียมผักไว้เลยอ่ะหืมหืมทุกคนปลาซาบะแบบเนี้ยคาวมากถามว่าเฮียชอบไหมเฮียชอบแซลมอนมากกว่าแต่กินได้นะแต่มันจะคาวคาวแบบกลิ่นคาวหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าคาวแบบนี้กินอีกคำนึงฮะนี่เดี๋ยวกุ้งมันจะน้อยใจมาม่ามีทอดอีกไหมจะกินอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงคือกินสลับแล้วรู้สึกว่านี้อร่อยกว่าเยอะเลยเอาไปทอดอ่ะบีบีเป็นไงบ้างคะบีบีเล่นของเล่นอยู่ค่ะโอเคอืมมันราดน้ำไปแล้วอ่ะอยากไปทอดต้องขอกินหน่อยนะนี่แป้งสุดยอดนี่ฮะแซลมอนสด vs แซลมอนทอดครับมาอร่อยมากขอบคุณค่ะอุ้ยหยดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะมากินเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะให้มากินกินเลยมากินของลูกหมดก่อนใครเพื่อนเลยแซลมอนอ่ะอ้าปากเกลี้ยงเรียบร้อยหมดแล้วค่ะป้าป้าสู้สู้ใช่แล้วนะหืมบ๊ายบายค่ะหมดแล้วชนะเย่ของด้วยยังอร่อยอ่ะโอเคทุกคนหมดเรียบร้อยครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเฮียเอาไปทอดอยากกินแบบทอดบ้างขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เฮียด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครอบครัวตัว B เหลืออยู่คนเดียวครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ